สวัสดีครับอยู่กับผมคือเก่านะครับช่องเกษตรลุงนั้นนะครับวันนี้ก็จะพานะครับมาดูนะครับการปลูกมันนะครับรับจ้างนะครับโดยใช้ครับ L45 ในการปลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับต้นกลางมันนะครับนู่นครับกลางมาครับไปเอาต้นพันธุ์มานะครับเป็น L45 นะครับไม่ใช่ L50 นะครับในการปลูกนะครับปลูกเป็นไร่นะครับไร่ละ650 บาทนะครับถูกหรือแพงนะครับคิดเอาเองนะครับผมต่อไร่นะครับนะครับกำลังมาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปดูนะครับรับงานนะครับรับงานปลูกนะครับแถวเขตอำเภอห้วยแถลงนะครับอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ทูวิธีการปลูกเขานะครับเป็นแบบไหนนะครับมาแล้วครับรถปลูกนะครับนะครับตัวเอลคูปต้านะครับเอล50นะครับมาแล้วครับไอตัวนี้เป็นเครื่องปลูกมันนะครับใช้เครื่องปลูกมันนะครับนะครับคนขับนะครับดูนะครับไปแล้วครับจะมีคนขึ้นอยู่2คนนะครับรวมปลูกนะครับไม่เหลือ650 บาทนะครับรวมคนปลูกนะครับนะครับดูนะครับงานปลูกนะครับนี่ครับดูนะครับการปลูกค่อนข้างไวมากครับนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับเกษตรกรนะครับที่มีที่ได้เยอะนะครับไม่ต้องจ้างคนนะครับในการปลูกนะครับใช้เครื่องปลูกนะครับเนี่ยครับดูนะครับถือว่าเร็วมากเลยครับคนถ่ายคลิปตามไปทันเลยนะครับนี่ครับเร็วนะครับวันหนึ่งได้ประมาณ20 ไร่ได้ครับ3 โชเฟอร์นะครับในการปลูกนะครับนี่ครับถือว่าเร็วมากนะครับนะครับมาแล้วครับไม่มีเห็นนะครับนะครับการหย่อนนะครับใกล้ๆนะครับนะครับรับงานนะครับเขตอำเภอทุ่งเหวี่ยงเฉลี่ยนะครับราคาไร่ละ650 บาทนะครับพร้อมคุณปู่นะครับผมมาดูกันนะครับนี่ครับการปลูกก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะของไร่ใช้ผ่าน3ในการไถนะครับกดดินนะครับนี่ครับคูค่อนข้างสวยนะครับใครที่มีที่เยอะๆนะครับที่จะปลูกมันนะครับผมว่าแนะนำเอาเครื่องปลูกแบบนี้ดีกว่าครับนี่ครับนี่ครับเครื่องปลูกตัวนี้นะครับมีเครื่องโรยปุ๋ยในตัวนะครับผมนะครับลำมันก็ถือว่าการปักนะครับนี่ครับการลึกนะครับโอ้ลึกมากครับประมาณเนี่ยครับประมาณ10 เซนได้ครับความลึกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะดูตอนเข้ามาอีกครั้งนะครับรอบมาครับตอนนี้รอบไปอยู่ครับก็ถือว่าไกลนะครับวันหนึ่งตรวจแถวนะครับเขาบอกว่าปลูกวันหนึ่งได้ประมาณ10 ไร่20 ไร่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับของแต่ละพื้นที่ถ้าพื้นที่กว้างๆแบบนี้ก็ประมาณ20 ไร่ครับต่อวันนะครับในการปลูกนะครับคูร่องก็ถือว่าสวยมากนะครับดูนะครับนี่ครับถือว่ายกร่องได้สวยนะครับนะครับการปลูกก็ผมมองด้วยตาเปล่านะครับก็ถือว่าปลูกลึกนะครับประมาณ10 เซนนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ครับเนี่ยครับนี่ครับลึกนะครับประมาณ10 เซนได้นะครับนะครับถือว่าลึกมากนะครับ